สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของหมวกปริศนาอันหนึ่งซึ่ง Tyrant Mr. X นั้นได้มีการสวมใส่ใน Resident Evil 2 Remake ปี2019ว่าหมวกใบนี้นั้นมีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในวันที่30พฤศจิกายนปี2018จะมีการเปิดตัวงานหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่า Barcelona Game World 2018ในงานนี้เองทางผู้กำกับอย่างโยชิอากิฮิราบายาชิกับท่านผู้กำกับคาสิโนริคาโดยได้มีการเปิดตัวอสุรกายซึ่งเป็นตำนานแห่ง Resident Evil 2อสุรกายตัวนี้ก็คือ Mr. X แต่ทว่าคราวนี้การปรากฏตัวของมันเองนั้นได้มีการสวมใส่หมวกซึ่งมีรูปร่างปีกกว้างหมวกใบนี้นั้นคืออะไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยหมวกใบนี้นั้นถูกเรียกกันว่า Fedora Head Fedora Head ตัวนี้นั้นเป็นหมวกที่ปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสถูกใช้กับโรงละครโอเปร่านักแสดงฟิล์มนัวต่างๆซึ่งเป็นฟิล์มที่อ้างอิงถึงคำว่าสีดำในประเทศฝรั่งเศสนอกจากนั้นในจักรวาล Resident Evil 2 Remake นั้นจะมีคนที่ใช้หมวกใบนี้เป็นคนแรกนั่นก็คือ Claire Redfield ในชุดที่ถูกเรียกกันว่านัวเวอร์ชั่นต่อมานั้นตัวของ Mr. X ตัวนี้ก็ได้มีการสวมใส่หมวก Fedora Head ซึ่งได้ใช้ต้นแบบหมวกตัวนี้นั้นมาจากภาพอาร์ตภาพหนึ่งดังต่อไปดีภาพอาร์ตตัวนี้ถูกเปิดเผยโดยท่านผู้กับที่บอกว่าการสร้าง Tyrant Mr. X ในตอนนี้นั้นพวกเขาต้องเน้นคำว่า realistic หรือความสมจริงพวกเขาต้องการจะสร้างให้มันเองนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นสามารถออกไล่ล่าเหล่าผู้รอดชีวิตได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นตัวมันเองนั้นยังสามารถรับคำสั่งได้เหมือนกับตัวต้นฉบับในอดีตและมีการใช้หมวกเพื่อเพิ่มความน่าเกรงขามโดยหมวกตัวนี้เองนั้นได้ถูกใช้โดยอ้างอิงถึงศูนย์วิจัยที่มีการสร้างไทเรนต์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั่นก็คือศูนย์วิจัยอัมเบล่าคอร์ปอเรชั่นฟรานซ์ในสาขาฝรั่งเศสซึ่งถูกเรียกได้ว่าเป็น1ใน10สาขาที่มีการร่วมมือในการสร้างไทเรนต์มิสเตอร์เอ็กซ์หรือ T103 เป็นครั้งแรกและกิมมิกตรงนี้ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อเป็นการเคารพต้นฉบับของเรื่องราวทั้งหมดและนี่ก็คือคำตอบว่าหมวกฟิโดร่าแฮดนั้นมีประวัติได้ที่มาอย่างไรกับกระผมแมดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดิบ Channel ขอบคุณครับแมดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับเพราะความจริงไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นขอบคุณครับ